เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างไม่ผูกพันกับอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามนะเราปลดเราปล่อยเราวางให้หมดเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกสิ่งไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าไม่มีชีวิตก็ตามล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นต้องผุต้องพังหมดแม้แต่ร่างกายของเราเนี่ยก็เป็นอยู่ชั่วคราวไม่ช้าก็ต้องไปสู่จุดสลายเหมือนกันเรามีชีวิตก็เพื่อมาทำพระนิพพานให้แจ้งมาแสวงบุญมาสร้างบารมีเท่านั้นแล้วก็มีเวลาจำกัดในโลกมนุษย์นี้ที่เราจะต้องแสวงหาผลทางพระนิพพานหรือทำพระนิพพานให้แจ้งก็เพื่อจะสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์เพราะชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์และอันตรายเนื่องจากว่าเรายังตกอยู่ในอำนาจของกิเลสของอาสวะความโลภความโกรธความหลงถึงกิเลสสามตระกูลนี่นะมันจะบังคับให้เราคิดพูดทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็จะมีวิบากกรรมที่เป็นทุกข์ในอบายในมหานรกในอุสธนรกในยมโลกในภพแห่งเปรตอสุรกายและก็สัตว์เดรัจฉานจนกระทั่งมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีอุปสรรคของชีวิตมีอุปสรรคของชีวิตนานับประการทีเดียวตั้งแต่มีความเจ็บความตายความแก่ความชราความพัดพรากจากของที่รักประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาอะไรก็ไม่ได้ดังใจเรา
เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องทำพระนิพพานให้แจ้งมีทางเดียวเท่านั้นที่เราจะต้องเลือกเดินทางเพื่อความรอดของชีวิตความรอดความปลอดภัยและก็มีชัยชนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทำใจให้ว่างไม่ผูกไม่ผูกพันเกี่ยวข้องอะไรกันเลยเราก็ต้องรักตัวของเราเองแต่ไม่ใช่เห็นแก่ตัวรักตัวก็คือการขนขวายที่จะทำตัวเราให้พ้นจากกิเลสจากอาสวะและก็แสวงหาหนทางพระนิพพานซึ่งเราได้ศึกษาเรียนรู้มาแล้วว่าทางไปสู่นิพพานนั้นน่ะต้องเริ่มจากกลางกายของเราต้องเริ่มจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสเราก็มาสมมุติบัลลังก์กายของเราน่ะปราศจากอวัยวะภายในสมมุติว่ามันไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายมันเป็นท่อแก้วใสๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆหรือคล้ายกับลูกโป่งที่เราเป่าลมอัดลมเข้าไปกลวงภายในคราวนี้เราก็เอาใจของเราเนี่ยมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจะเราจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราเอาง่ายๆแต่ต้องทำความรู้จักว่าฐานที่7เนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือกลางท้องแต่ในแง่ปฏิบัติจริงๆเราก็ไม่ต้องกังวลเกินไปให้ใจกลับมาอยู่ในตัวแล้วก็หาหลักของใจเพื่อจะผูกพันใจเอาไว้ให้อยู่บริเวณศูนย์กลางกายฐานที่7เราก็ต้องกำหนดบริกรรมในมิตรขึ้นมาในใจคือสร้างมโนภาพว่าในกลางท้องของเรานั่นน่ะมีดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจของเราชอบที่ใสเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยใสบริสุทธิ์อยู่กลางท้องหรือจะนึกเป็นพระแก้วใสใสให้ท่านนั่งเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราในกลางท้องก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนี้ใจของเราชอบอย่างไหนว่าเราก็เอาอย่างนั้นเป็นบริกรรมนิมิตเป็นที่ยึด
ที่เกาะของใจเราแต่การนึกภาพทางใจนั้นต้องใจเย็นๆค่อยๆนึกคล้ายๆกับนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยคล้ายๆเรานึกถึงภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือน้ำค้างที่ปลายยอดยาหรืออะไรที่นอกจากนี้ให้นึกคล้ายๆอย่างนั้นนึกธรรมดาสิ่งใดที่เราคุ้นเคยแล้วก็นึกได้ง่ายแล้วก็นึกได้ชัดกว่าสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นเราก็มาสำรวจตรวจตาดูเราจะนึกระหว่างดวงแก้วกับองค์พระใสอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเรานึกอย่างไหนง่ายกว่ากันและรู้สึกสบายในการนึกเราก็เอาอย่างนั้นขนาดไหนก็แล้วแต่ใจเราชอบอย่างเล็กก็นึกเล็กชอบปานกลางก็นึกขนาดปานกลางชอบอย่างใหญ่ก็นึกเอาไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนใหญ่ไปใจร้อนไปเค้นภาพจนกระทั่งปวดลูกในตาอย่างนั้นไม่ถูกวิธีนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอีกเหมือนกันกายวางใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายอย่างนี้ก็ได้เพราะวัตถุประสงค์เราต้องการดึงใจของเราให้หลุดพ้นจากความสับสนวุ่นวายหรือสิ่งที่เราไปผูกพันไว้ให้กลับมาอยู่ในกลางท้องของเราจนกระทั่งอยู่นานๆแล้วก็หยุดนิ่งในสนิทเราต้องการความหยุดนิ่งของใจเท่านั้นไม่ว่าเราจะนึกเป็นภาพหรือเราไม่นึกเป็นภาพก็ใช้ได้ทั้งนั้นขอให้ใจเนี่ยมาอยู่ในกลางท้องแล้วหยุดนิ่งสนิทเหมือนติดกาวชั้นดีนะไว้ที่กลางกายนี่คือวัตถุประสงค์เพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จมันต้องนิ่งมันต้องจะมั่นคงมีเสถียรภาพใจมันต้องนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายนี่คือวัตถุประสงค์คือต้องการให้ใจนิ่งใจหยุดเพราะฉะนั้นเราเลือกเอาระหว่างนึกเป็นภาพกับไม่นึกภาพถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นหรือนึกเป็นภาพจะเอาภาพไหนดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆก็ได้แล้วแต่ว่าเราชอบเราถนัดเราคุ้นเคยแต่ต้องนึกอย่างสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายเพราะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจมาหยุดมานิ่งนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราได้พบต้นทางสายกลางภายในซึ่งจะนำเราไปสู่พระรัตนตรัยได้เข้าถึงพระรัตนตรัยได้เข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะหรือก็ถึงพระธรรมกายในตัวซึ่งเป็นกายตรัสรู้ธรรม
เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วสมบูรณ์ไปด้วยจักขุญาณปัญญาวิชาและก็แสงสว่างเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและก็เป็นทั้งสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและก็จะได้อาศัยพระธรรมกายนี่แหละนำไปสู่อายตนะนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่อายตนะนิพพานเพราะนั้นต้นทางที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยเมื่อใจหยุดนิ่งนั้นมันจะเป็นดวงใสๆคล้ายกับดวงแก้วที่เราสมมุติต่างแต่ว่ามันจะเป็นดวงที่สุขใสกว่าและนำมาถึงความสุขอย่างที่ไม่มีประมาณเป็นความสุขที่เราหาไม่ได้จากที่อื่นเหมือนได้รับการยืนยันจากผู้ที่ได้เข้าถึงนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นชาติไหนศาสนาไหนภาษาใดเผ่าพันธุ์ใดเมื่อฝึกใจหยุดนิ่งซึ่งเป็นของสากลที่ทุกคนทำได้พอหยุดนิ่งเข้าถึงดวงใสแล้วเนี่ยก็มักจะพูดเหมือนกันยังกับถอดเทพกันมาหรือไปนัดแนะกันมาพูดทั้งที่อยู่กันคนละทวีปคนละประเทศแล้วก็ต่างความเชื่อด้วยว่าเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณไม่อาจจะหาจากที่ไหนได้ไม่เคยเจอพูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียวดวงธรรมดวงนี้จะมาพร้อมกับความสุขอย่างนี้ดวงธรรมดวงนี้อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศดวงธรรมซึ่งเป็นต้นทางที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยเนี่ยอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศเมื่อเราลืมตาเห็นดวงดาวในคืนเดือนมืดที่บนท้องฟ้ามีแต่ดวงดาวระยิบระยับนั่นแหละเห็นได้ในที่ไกลๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เราเห็นชัดชัดใกล้ๆกับดาวประจำเมืองนั่นอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญวันเพ็ญขึ้น15ค่ำที่ปราศจากหมู่เมฆยังใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันที่สุขใสหรือใหญ่กว่านั้นและแต่กำลังบารมีของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันแล้วบางทีโตจะกับฟองไข่แดงของไก่ขนาดลูกปิงปองขนาดฟองไข่แดงซึ่งพอไปถึงนั้นเราจะมีความรู้สึกว่าอยากจะเทียบกับไข่แดงของไก่แต่ไม่ได้แปลว่ามันมีสีแดงเปรียบเทียบได้แต่ขนาดและก็ใสบริสุทธิ์ใสละเอียดใสเป็นดวงใสใสที่ทำให้ใจเราเบิกบานมีความรู้สึกเกลี้ยงเกลาสงัดจากกามและบาปอกุศลธรรมทั้งหลายใจจะสูงส่งตั้งมั่นอยู่ภายในจะหลุดพ้นจากนิวรณ์จากกามฉันทะความคิดวนเวียนอยู่เรื่องกามเรื่องเพศเรื่องสมบัติลาภยศสรรเสริญใจจะหลุดจากความพยาบาทความโกรธความขัดเคืองความผูกโกรธที่ทำให้เราร้อนจะหลุดจากความสงสัย
สงสัยในเรื่องราวของพระรัตนตรัยการปฏิบัติธรรมว่ามันมีจริงจะหลุดจากความเคลิ้มความง่วงความท้อความหดหู่เศร้าเฉาใจอย่างนั้นแหละแล้วก็จะหลุดพ้นจากความคิดฟุ้งซ่านหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจใจมันจะใสพร้อมกับเบิกบานดวงธรรมดวงนี้นะมีอยู่แล้วทุกคนในโลกแต่ว่าไม่รู้ว่ามีบางท่านก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าในตัวมีอย่างนี้เพราะไม่มีใครสอนบ้างก็ไม่เฉลียวใจบ้างก็ไม่เชื่อว่ามันมีสิ่งเหล่านี้แต่ท่านผู้รู้ผู้เป็นมุนีเป็นผู้รู้ได้ไปเห็นแล้วก็บอกว่ามีเป็นดวงใสๆที่มาพร้อมความสุขแล้วใจจะหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นคือไม่อยากจะไปอยู่ที่อื่นเลยอยากจะอยู่กับตรงนี้ตลอดไปกับดวงใสๆที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพอนิสสจันทสโลบุคคลพระวิชาธรรมกาถ้าเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือบางทีก็เรียกว่าดวงปฐมมรรคต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานถ้าเราฝึกสมาธิทำเมดิเทชันจะเริ่มภาวนาและใจหยุดนิ่งๆจะด้วยวิธีการใดก็ตามหยุดนิ่งแล้วเห็นดวงใสคือตกศูนย์แล้วดวงลอยขึ้นมาอย่างนี้ถูกทางแล้วมั่นใจได้ว่าเราจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในไม่ช้าจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวในไม่ช้าจะรู้จักธรรมกายว่าเป็นอย่างไรและมั่นใจว่าเราจะต้องทำพระนิพพานให้แจ้งได้จะเป็นพระเป็นเณรเป็นญาติโยมสาธุชนหรือทุกคนในโลกถ้าได้ตรงนี้แล้วก็มั่นใจได้เลยว่าจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถ้ารักษาดวงธรรมตรงนี้ไว้ก็ปิดอบายไปสวรรค์เพราะว่าใจผ่องใสไม่เศร้าหมองเป็นดวงใสใจจะหยุดนิ่งต่อไปเองถึงตรงนั้นเราก็มีหน้าที่ดูไปเฉยๆดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนเราไปดูภาพยนตร์ที่เราไม่รู้ว่าตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรหรือเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรเราก็ดูอย่างเดียวแต่นี่เป็นโรงมโหสถภายในเป็นมหรสพสีขาวสีใสที่สูงส่งนมองไปเดี๋ยวเราก็จะเห็นดวงนั้นขยายแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัศนะดวงธรรมต่างๆก็จะพุทธพานมาทำให้เราเข้าถึงกายในกายที่มีอยู่ดั้งเดิมไม่มีใครไปทำให้มาเราไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นมาเป็นกายอยู่ดั้งเดิมมีกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพกายธรรมโคตรภูกายธรรมโสดาบันกายธรรมสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและกายธรรมพระอรหันต์ทั้งหมดมีหยาบมีละเอียดรวมแล้วได้18กาย
เป็นระดับชั้นของชีวิตที่จะเลื่อนขึ้นไปสู่ความบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งกายละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งบริสุทธิ์มากยิ่งโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นไปบริสุทธิ์ก็แปลว่าหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะตั้งแต่ระดับเบื้องต้นท่ามกลางกระทั่งเบื้องปลายหลุดกันเป็นชั้นๆไปชื่อกิเลสก็เปลี่ยนแปลงเรียกกันไปเป็นอย่างอื่นจากอภิชฌาพยาบาทวิชชาทิฏฐิก็เป็นโลภะโทสะโมหะเรียกเป็นราคะโทสะโมหะกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยวิชานุสัยเรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงอะไรต่างแต่กิเลสตระกูลเดียวกันต่างแต่หยาบหรือละเอียดกว่ากันเท่านั้นแหละใจมันก็จะใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นยิ่งใสยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งสะอาดก็ยิ่งมีความสุขที่กว้างขวางขึ้นไปเรื่อยๆขอบเขตก็ขยายกว้างออกไปใจก็ยิ่งเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่เกิดมานี่เราไม่เคยเป็นตัวของตัวเองเลยเดี๋ยวถูกบังคับให้คิดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ทำอย่างนั้นมันอยู่ในตัวเราเราเรียกร้องความเป็นอิสรภาพแต่เราไม่รู้ว่าอิสรภาพที่แท้จริงเป็นอย่างไรบางคนอยากจะทำตามใจตัวเองนั่นเรียกว่าอิสรภาพหรือเสรีภาพแต่ความจริงแล้วนะคำว่าตามใจเราความจริงแล้วมันตามใจกิเลสในตัวเราแต่เราไม่รู้ว่าเรากำลังตามใจกิเลสในตัวเราจึงเข้าใจว่าสิ่งนั้นคืออิสรภาพคือเสรีภาพแต่ว่าเมื่อไหร่ใจหยุดนิ่งได้สนิทความเข้าใจของเราก็จะสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าไปถึงจุดที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงคือการไปเป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระเป็นตัวเองซึ่งจะเป็นอย่างนี้ได้มันต้องบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วจากกรรมกับปัญญาของโลภะโทสะโมหะมันเกลี้ยงไปหมดสะอาดแล้วนั่นแหละจึงจะเป็นอิสรภาพจากการเป็นบาปเป็นท่าของวิญญาณมารมีเสรีภาพเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองจะให้เป็นอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้วิชาก็เกิดขึ้นวิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4วิโมกข์8คือเราก็จะมีความสามารถที่แตกต่างจากคนที่ไม่เป็นอิสระที่ยังถูกบังคับปัญญาอยู่ได้เช่นมีตาทิพย์หูทิพย์ระลึกชาติได้มีฤทธิ์ทางใจแสดงอิทธิฤทธิ์ได้เมื่อหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วก็จะมีความสามารถอะไรต่างๆเหล่านี้หรือเข้าใจเรื่องภาษาทั้งสัตว์เดรัจฉานสัตว์ประเสริฐเข้าใจแตกฉานทั้งภาษามนุษย์ภาษาทิพย์มนุษย์ทิพย์ธรรมแตกฉานหมดทั้งหัวข้อจะโดยย่อก็ได้จะโดยพิสดารก็ได้จะมีปฏิภาณไหวพริบแจ่มแจ้งข้ออุปมาอุปไมยให้ใครๆเข้าอกเข้าใจเรื่องราวจากเรื่องยากก็มาง่ายได้สามารถที่จะปฏิบัติได้ฟังแล้วก็เกิดความอาจหารล่าเริงเบิกบานอยากจะทำตามได้เมื่อใจเป็นอิสระที่สมบูรณ์แล้วหยุดนี่แหละจึงเป็นตัวสำเร็จอย่างยิ่งที่จะเข้าถึงในสิ่งที่เราปรารถนาเพราะนั้นเบื้องต้นเราต้องมาฝึกใจให้หยุดแต่ใจจะหยุดมันก็มีกลเม็ดมีเทคนิคมีเคล็ดลับคือต้องผ่อนคลายสบายไม่คาดหวังอะไรทั้งสิ้น
จต้องนิ่งอย่างเดียวนะแล้วก็ต้องนิ่งนุ่มละมุนละไมสบายผ่อนคลายต้องเริ่มต้นด้วยความสุขซะก่อนนิ่งในระดับที่ไม่ทุกข์แต่ยังไม่สุขแล้วก็ก้าวไปสู่ความสุขเป็นพื้นฐานคือกายมันจะโล่งโปร่งเบาแล้วก็สบายใจสบายสบายให้รักษาความสบายสติก็สบายให้สม่ำเสมอต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้าภาษาอังกฤษก็คือ let it be คือปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นเมื่อสติก็สบายมันไปด้วยกันแล้วก็ให้มันสม่ำเสมอแล้วก็ปล่อยอย่างนั้นไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้มันสบายสบายปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่มันอยากจะเป็นนั่นแหละแล้วก็นิ่งเฉยมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายโดยไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งสิ้นดูไปโดยปราศจากความคิดเหมือนดูทิวทัศน์ดูเฉยๆสบายๆนี่คือกลเม็ดเทคนิคหรือเคล็ดลับที่จะทำให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวหรือพระธรรมกายในตัวอย่างที่เรานึกไม่ถึงทีเดียวสิ่งที่เราก็เคยได้ยินได้ฟังว่าธรรมะเป็นของลึกซึ้งยากต่อการเข้าถึงนั้นเมื่อเราทำถูกหลักวิชาและมีความเพียรสิ่งที่ลึกซึ้งมันก็ง่ายต่อการเข้าถึงได้อย่างสบายๆลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่สั่งสมมาดีแล้วจึงได้มาถึงในระดับที่ลงมือปฏิบัติแล้วแต่หลักวิชาแค่นั้นทำให้มันถูกหลักวิชามีสติสบายสม่ำเสมอและปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นให้มันเป็นไปอย่างที่มันอยากจะเป็นคือนิ่งนุ่มละมุนละไมโล่งโปร่งเบาสบายใจขยายออกไปอย่างไม่มีขอบเขตจนตัวหายกลืนไปกับบรรยากาศบางทีจะมีอาการหล่นลงไปเหมือนตกจากที่สูงก็อย่าไปตกใจอย่ากังวลใจแม้จะหวาดเสียวแต่ต่อไปเนี่ยการหล่นลงไปนั้นมันจะค่อยๆคุ้นเคยกับประสบการณ์อย่างนี้ของการหล่นวูบลงหรือถูกดึงดูดเข้าไปข้างในจากที่เราเคยสะดุ้งหวาดเสียวจะกลายเป็นสนุกสนานแล้วบุญบันเทิงเกิดขึ้นเมื่อเรานิ่งเฉยแต่ก็อย่าไปติดใจกับสิ่งเหล่านี้จงปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นต่อไปอย่างที่มันอยากจะเป็นเมื่อมันอยากหล่นเราก็ปล่อยมันไปคือทำเฉยๆกับมันคำว่าปล่อยไม่ได้แปลว่าดันหรือเหมือนทิ้งสิ่งของลงไปไม่ใช่คำว่าปล่อยคือปล่อยความคิดความรู้สึกที่เราจะไปคิดว่ามันเป็นอย่างไรคือนิ่งเฉยๆอย่างนั้นแหละให้มันอยู่อย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในเองร่างกายเราก็เหมือนกับสรีระยนต์อย่างนั้นแหละเหมือนรถยนต์แต่ว่ามีรูปร่างอย่างนี้
รถยนต์จะเคลื่อนได้ก็ต้องอาศัยเท้าเหยียบคันเร่งแต่สรีระยนต์จะเคลื่อนได้ก็ต้องอาศัยหยุดใจมันจะกลับตลับปัดกันอย่างนี้การเดินทางไปสู่ภายในกับภายนอกมันจะสวนทางกันเพราะนั้นน้ำใจมันนิ่งนุ่มละมุนละไมแม่ไม่เห็นอะไรก็ตามแม้อยู่ในความมืดก็จงปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างสบายสบายโดยไม่ต้องคิดอะไรหรือรู้ไปก่อนล่วงหน้าว่านิ่งอย่างเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะเจออย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอย่าให้ความคิดอย่างนี้เข้ามาเป็นเจ้าหัวใจของเรามาคอยบงการเราให้เราคิดอย่างนั้นจงทำใจให้เป็นอิสระกับความคิดที่เรามีความรู้ล่วงหน้าไปก่อนสรุปแล้วคือเราจงทำใจให้เป็นอิสระจากความคิดทั้งมวลจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานิ่งเฉยๆเหมือนเด็กที่อินโนเซนต์เหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองเราหยุดนิ่งเฉยๆอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละเดี๋ยวเราจะเป็นมนุษย์มหัศจรรย์จะเป็นยอดมนุษย์ที่หลับตาแล้วไม่มืดมันจะสว่างเบิกบานจะมีรอยยิ้มปรากฏอยู่บนใบหน้าที่มันเกิดขึ้นเองกล้ามเนื้อบนใบหน้ามันจะขยายมันจะเบ่งบานเองเมื่อใจของเรานิ่งนุ่มละมุนละไมสดใสแล้วมันจะขยายออกมาข้างนอกออกมาสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อและเป็นกระแสรอบตัวของเราที่ขยายไปกระทบใจบุคคลใดเห็นเราแล้วเขาจะดึงดูดเหมือนลิฟต์ดวงตาของเขาให้มองที่เราใช้ได้เพียงประการเดียวคือมองที่เราลิฟต์ดวงใจของเขาไม่จะต้องจดจ่ออยู่กับเราเมื่อกระแสหยุดนิ่งจากภายในของเราขยายออกไปแล้วความคิดคำพูดและการกระทำของเรามันก็จะมีพลังคิดนิดหนึ่งก็สำเร็จพูดนิดหนึ่งก็สำเร็จพูดแบบที่คนอื่นก็พูดประโยคเดียวกันแต่ถ้าหากว่าออกมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ประโยคเดียวกันแต่ผลที่ได้แตกต่างกันพลังมันต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นมนุษย์มหัศจรรย์เมื่อใจเราหยุดนิ่งสนิทติดตรงกลางกายเห็นดวงใสๆเห็นพระใสๆเห็นแสงสว่างภายในเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไปอากาศกำลังเป็นใจกำลังสดชื่นเบิกบานให้รู้ทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มละมุนละไมกันต่อไปให้รู้ทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาเบาพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือให้ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกถึงพระแก้วใสใสแล้วก็หยุดในกลางองค์พระใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ชัดก็ไม่เป็นไรให้ใจเราหยุดอยู่ภายในอย่างเบาสบายแล้วก็ผ่อนคลายมันฝึกฝนให้ใจเนี่ยมันหยุดมันนิ่งอย่างนี้ให้ได้ทุกวันอย่าไปท้อให้มันทำทุกวันนะลูกนะเพราะเรามาเกิดเพื่อการนี้นะฝึกไปเรื่อยๆวันนี้ใจไม่หยุดก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราก็ฝึกกันใหม่ถ้าเราไม่ทอดทุระทำให้สม่ำเสมอทุกวันเลยฝึกไปเรื่อยปรับใจของเราไปเรื่อยสักวันหนึ่งก็จะเป็นวันแห่งความสมปรารถนาของเราอย่าให้แต่ละวันมันผ่านไปเฉยโดยไม่ได้เก็บใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ต้องฝึกควบคู่กับภารกิจประจำวันกันไปทั้งนั่งนอนยืนเดินกินดื่มทำพูดคิดหยุดนิ่งลิ้มรสอะไรต่างๆแล้วก็ว่ากันไปทำควบคู่กันไปฝึกทุกวันการทำอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเรายกใจของเราให้สูงส่งใจจะสูงส่งได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าใจเราเนี่ยไปผูกไว้กับอะไรเนี่ยถ้าเราผูกพันไว้กับพระรัตนตรัยซึ่งเป็นของที่สูงที่สุดเป็นวัตถุอันเลิศอันประเสริฐที่สุดใจเราก็จะปล่อยสูงตามไปด้วยสิ่งอื่นที่จะสูงส่งเท่าพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นไม่มีเลยมนุษย์เทวดาพรหมรูปผมก็ยังต้องกราบไหว้พระรัตนตรัยยกเว้นแต่ผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องว่าอะไรคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเท่านั้นแหละก็ตั้งสมมุติฐานกันไปว่ามีเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้เป็นสิ่งที่สูงส่งที่แตะต้องไม่ได้เมื่อเส้นสูงบูชาเอาอกเอาใจก็จะได้รับประทานพรพิเศษแต่ว่าความจริงมันไม่มีตัวตนเหมือนหญิงสาวที่นึกถึงชายหนุ่มในฝันหรือชายหนุ่มนึกถึงหญิงสาวที่อยู่ในฝันที่มันไม่มีจริงแต่พระรัตนตรัยนั้นมีอยู่จริงภายในตัวเราทุกคนเราสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดก็ตามถ้าหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ได้ก็เข้าถึงได้ซึ่งก็มีตัวอย่างเยอะแยะที่ต่างเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเผ่าพันธุ์เมื่อทำใจให้หยุดนิ่งในกลางกายก็มีประสบการณ์เหมือนกับชาวพุทธนี่แหละคือตกศูนย์ดวงธรรมผุดขึ้นมาเป็นดวงใสๆแล้วก็มาพร้อมกับความสุขความสุขนั้นก็
จะทำให้ใจอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในจนถึงพระรัตนตรัยในตัวนี่ไม่ใช่สิ่งเลื่อนลอยไม่ได้เป็นสมมติฐานแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีจริงที่มีอยู่ภายในตัวทุกคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องหมั่นฝึกกันนะลูกนะฝึกฝนอบรมใจของเราไปเรื่อยๆนึกทุกวันตรึกทุกวันให้ได้มากที่สุดในแต่ละวันให้ได้มากที่สุดใจเราจะสูงอยู่ตลอดเวลาเป็นทางมาแห่งบุญและคุณธรรมอันประเสริฐจะเกิดขึ้นอยู่ภายในตัวของเรานี่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ฝึกไปเรื่อยๆค่อยๆประคองใจไปเราต้องพร้อมเสมอสำหรับการเดินทางไปสู่ปรโลกในทุกหนทุกแห่งถ้าใจหยุดได้จะไปที่ไหนหรืออยู่ที่ไหนมันก็ได้เพราะว่ามีที่พึ่งภายในมีความสุขภายในเป็นพื้นฐานแล้วเพราะนั้นหมั่นฝึกไปเรื่อยๆมันยากตอนแรกนิดหนึ่งไม่ได้ยากเยอะตอนที่เราจะนำใจกลับมาตั้งไว้กลางกายตรงนี้เนี่ยที่มันยากคือใจเราคุ้นกับการส่งไปสู่ภายนอกไปติดในคนในสัตว์ในสิ่งของต่างๆที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสรุปไว้ว่าติดในรูปในเสียงกลิ่นรสสัมผัสวัตถุรูปเสียงอย่างนี้เสียงเพราะๆไม่เพราะก็เอามาคุ้นคิดที่จะให้มันออกไปแหละคนที่พูดเสียงนี้ก็ติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมแต่ถ้าภาษาที่พอจะเข้าใจได้กับในคนสัตว์สิ่งของสิ่งมีชีวิตหรือว่าไม่มีชีวิตทีนี้ที่มันยากคือเมื่อเราเอามาไว้ในภายในมันก็จะออกไปภายนอกเสมอมันคุ้นเราจับปลามาไว้ในกระป๋องที่มีน้ำมันก็จะพยายามดิ้นรนลงไปในหนองน้ำเพราะมันไม่คุ้นอยู่ในกระป๋องใจเราเอามาไว้ภายในมันก็จะกระโดดโลดเต้นไปกับสิ่งที่เราคุ้นในธุรกิจการบ้านช่องการศึกษาเราเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตอนดึงกลับเข้ามาเราก็ต้องยอมรับมาเราก็ต้องให้เวลากับตัวเราเองให้โอกาสในการฝึกแล้วก็ถ้ามันหลุดไปบ้างก็ช่างมันแต่พอเรารู้ตัวเราก็ดึงกลับมาใหม่มาอยู่ภายในกับยากอีกตอนหนึ่งคือความอยากได้นะเพราะว่าเรารู้ว่ามันดีถ้าเข้าถึงแล้วมันดีมันวิเศษทำให้เรามีความสุขเป็นมนุษย์มหัศจรรย์ได้รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตอะไรต่างๆเพราะเราฟังมามากเราก็เลยอยากได้มากอยากได้มากแต่ไม่มีปัญหาแต่มันมากเกินไปคือเอาความอยากมาใช้ตอนนั่งความอยากได้ควรใช้ตอนแรกๆสมัครใจที่เราจะทำแต่ว่าเวลานั่งต้องหยุดความอยากทีนี้มันยากตอนที่มันอยากจะหยุดอยากหยุดใจเลยเนี่ยมันก็เลยหยุดใจยากตรงนี้แหละที่จะเป็นเรื่องหลักๆทีนี้พออยากมากเราก็เลยตั้งใจมากถ้าเราเอาไปนึกถึงภาพมันก็จะอดเค้นภาพไม่ได้อดกดลูกในตาลงไปดูในท้องไม่ได้เนี่ยมันยาก
แค่นี้มันไม่ได้ยากอะไรมากมายไปกว่านี้เลยที่ถ้าหากเราเริ่มต้นด้วยความสบายด้วยความสุขแค่ทำความรู้สึกว่ามีดวงใสๆมีพระแก้วใสๆอยู่ภายในแค่เป็นเพียงความรู้สึกว่ามีอยู่ในตัวแต่ว่ามันไม่ได้เห็นหรอกนะเราเริ่มต้นโดยการทำความรู้สึกว่ามีดวงแก้วใสๆองค์พระใสๆมันก็จะลดความตั้งใจมากเกินไปกับกดลูกในตาไปดูเพราะเราคุ้นกับการเห็นด้วยลูกในตาเราจึงเข้าใจผิดว่าเห็นในท้องมันก็คงจะต้องใช้ลูกในตามองลงไปมั้งมันยากตรงเนี้ยที่เราเข้าใจว่าตาเนื้อมันเห็นได้เฉพาะตอนเราเปิดเปลือกตามองข้างนอกแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่เอาลูกในตาเนื้อเนี่ยมองเข้าไปในท้องถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีกล้องเอ็กซเรย์แล้วเพราะฉะนั้นดวงตาก็คือดวงตาที่จะเห็นได้เฉพาะข้างนอกก็เรียกว่ามังสาจักษุส่วนจะทำมาจากขุมันเห็นข้างในเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเอาลูกในตามาใช้แล้วถ้าเราป้องกันความอยากที่เห็นเราก็ต้องคิดมันเป็นเรื่องธรรมดาของมันมีอยู่แล้วในตัวไม่ใช่ว่าเราไปทำให้มันมีขึ้นแต่ว่าเป็นของละเอียดหน้าที่เราก็ต้องทำใจให้ละเอียดเหมือนของที่มีเดี๋ยวเราก็เห็นแล้วก็ยืนยันกับตัวเองว่าเราต้องเห็นอย่างแน่นอนและหลังนั้นก็ทำใจให้มันสบายคล้ายๆของตายอยู่แล้วต้องเห็นก็ทำสบายๆให้ใจมันนิ่งๆนุ่มๆทีนี้พอเราตัดสินใจได้อย่างนี้ปลงได้อย่างนี้หรือคิดได้อย่างนี้แล้วการนั่งรู้สึกมันก็จะง่ายครับกับไอ้พวกกังวลกับฐานที่เจ็ดมากเกินไหมคือพอได้ศึกษาว่าฐานที่เจ็ดเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เลยควานหาฐานที่เจ็ดให้เจอนะก็มัวกังวลอยู่อย่างนี้ว่าเอ๊ะใจระวังอยู่ตรงนี้มันตรงฐานที่เจ็ดไหมหรือมันไม่ตรงก็พยายามบังคับให้มันอยู่ตรงนั้นที่ใจเนี่ยไม่ชอบบังคับแต่ชอบประคองพอไปบังคับมันก็ตึงเกร็งตึงไปหมดเลยมันก็เครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องวางใจเฉยๆอย่าไปกังวลกับฐานที่เจ็ดมากเกินไปหรือเราคิดอย่างนี้ก็ได้ว่าฐานที่เจ็ดนะขยายกว้างออกไปสุดขอบฟ้าแล้วตอนนี้เรานั่งอยู่กลางฐานที่เจ็ดแล้วเราจะคิดอย่างนี้ช่วยด้วยก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็นิ่งเฉยเพราะว่าเราอยู่กลางฐานที่เจ็ดแล้วคิดอย่างนี้ช่วยเสริมหรือช่วยแก้ความรู้สึกที่ควานหาฐานที่เจ็ดกับควานหาของในที่มืดคือเราอยากจะควานหาดวงใสๆกับองค์ละก็มัวกวาดตามองอย่างนี้มันก็ตึงเลยจ้ะไม่ถูกวิธีหรอกอย่าไปควานหาอะไรแค่เรานั่งนิ่งๆเฉยๆเพื่อใจเปลี่ยนสภาวะจากหยาบไปละเอียดและหลุดจากกายหยาบออกจากที่แคบไปสู่ที่กว้างถ้านั่งอย่างนี้เนี่ยมันมีความสุขสบายเป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้องและท่านนิ่งในระดับที่ตัวหายไปแล้วมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในกลางอวกาศ
ก็เกิดความสงสัยว่าจะเอาใจไว้ตรงไหนเนี่ยเพราะตัวไม่มีแล้วฐานที่เจ็ดก็หาไม่เจอก็มัวควานหาเลยพอควานหาเอาใจมันก็ถอนมาใหม่เพราะฉะนั้นถ้าหามีความรู้สึกเหมือนตัวเราว่างอยู่กลางอวกาศเกวงควางไม่ต้องไปมัวควานหาฐานที่เจ็ดเราก็นิ่งอยู่ตรงนั้นเหมือนเราอยู่ในกลางฐานที่เจ็ดแล้วไม่ต้องหาเราก็ไม่ต้องไปคิดว่าใจอยู่ตรงไหนเอาว่าสบายตรงไหนก็เอาใจไว้ตรงนั้นแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นธรรมดาให้มันเป็นไปอย่างนั้นเองนะโดยไม่ต้องคิดอะไรอย่าลืมว่าเรากำลังจะเปลี่ยนระบบที่เราคุ้นเคยไปสู่ระบบความไม่คุ้นเคยเราคุ้นเคยกับระบบของการใช้ความคิดแต่เรากำลังจะเปลี่ยนไปในสู่ระบบของการใช้ความไม่คิดแค่ทำจิตให้หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นก็ให้ทำอย่างที่ได้แนะนำนั่นแหละสิ่งที่ยากมันก็จะง่ายสำหรับเราแล้วแต่ทีนี้แม้ทำอย่างนี้ใจก็อดจะฟุ้งไม่ได้ถ้าอดไม่ได้ก็ไม่ต้องอดก็ต้องปล่อยให้มันฟุ้งบ้างตามใจเขาไปก่อนแต่อย่าตามใจมากพอเรารู้ตัวก็เอามาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆนิ่งใหม่ครับถ้าเรานิ่งอาไปอีกแล้วเพิ่งนิ่งได้แค่5วิอาไปแล้ว10นาทีก็ช่างมันรู้ตัวก็มาอีก5วิเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆเดี๋ยวเวลาแห่งความฟุ้งมันก็จะลดลงมาแล้วก็จะมาเพิ่มเวลาแห่งความไม่ฟุ้งมันก็มาทดแทนกันเพราะเราเป็นคนธรรมดาเราก็ตั้งแบบคนธรรมดานะคนธรรมดาก็มีฟุ้งมั่งง่วงมั่งเมื่อยมั่งมืดมั่งอะไรต่างเหล่านั้นก็ให้ทำแบบธรรมดาธรรมดาอย่างเนี้ยที่จะทำอย่างนี้แล้วในใจมันก็จะสบายมันไม่เหมือนกับถูกอยู่ในกรอบจนเกินไปแค่อยู่ในรูปทำไมถึงก็อยู่ในกรอบเกินไปคล้ายๆเราอยู่ในเส้นรอบวงแต่เส้นรอบวงนั้นขยายกว้างออกไปมันก็ยังอยู่ในเส้นรอบวงแต่เป็นเส้นรอบวงที่ขยายออกไปคือยังอยู่ในรูนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็แค่นิ่งอย่างเดียวพอเรานิ่งอย่างเดียวใจมันก็สบายตรงสบายนี่แหละมันก็จะวูบวาบเกิดขึ้นภายในซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับเราแต่ก็อย่าไปตื่นเต้นกับมันกับทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นบางประสบการณ์เนี่ยมันเสียวๆมันโดนดึงดูดเข้าไปข้างในจะไปฝืนมันจะไปยั้งเอาไว้จะไปหิ้วตัวเราออกมาทำเฉยๆแต่ถามว่าหวาดเสียวไหมมันก็หวาดเสียวแต่ถามว่าอันตรายไหมไม่อันตรายไม่อันตรายแล้วเป็นไงมันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วถ้าสมมติรู้ว่าดีมากแล้วเนี่ยแต่มันยังเสียวเราจะทำไงก็ปล่อยให้มันเสียวไปแล้วก็พอเสียวมันหลุดออกมาใหม่หยาบใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เอาเสียวอีกแล้วเพราะมันจะวูบลงไปอีกแล้วก็ต้องยอมให้มันเสียวอีกจะเป็นอย่างนี้สักกี่ครั้งก็ช่างมันจนกระทั่งมันชักคุ้นแหละพอคุ้นกันนี้
มันไม่หวาดเสียวแล้วมันกลายเป็นความบันเทิงมีความสุขแล้วก็สนุกกับการที่จะเคลื่อนหรือหล่นเข้าไปข้างในอย่างละมุนละไมแล้วตอนนี้และเราคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นแล้วใจมันก็นิ่งนุ่มแม้จะยังไม่สว่างแต่มันเป็นความมืดที่น่ารักทีเดียวแหละที่เป็นมิตรกับเราเราก็อยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆนานๆ นานแค่ไหนก็ช่างมันแล้วจะเปลี่ยนจากนานๆมาเป็นไม่นานคือมันก็จะอยู่มันก็วุบขึ้นมาสว่างกันมาแต่ตรงสว่างข้างในเนี่ยเราไม่คุ้นตรงนี้เรามักจะเข้าใจผิดมีใครเอาไฟส่องหน้าหรือถ้านั่งในห้องเนี่ยเราก็ลืมไปเราปิดไฟไปแล้วนั่งอยู่ในห้องมืดนึกว่าใครเดินเข้ามาในห้องมาเปิดไฟสงสัยตรงนี้ทำให้เราลืมตามาดูเพื่อให้หายสงสัยแต่ต้องลืมตามาดูนี่ใจมันก็ถอนขึ้นมาเพราะปรากฏว่าข้างนอกห้องก็ยังมืดเหมือนเดิมแต่มันสว่างมาจากภายในแต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทำไงก็ช่างมันให้มันหายสงสัยแต่อย่าหลายทีสงสัยทีเดียวก็พอแล้วเพราะความจริงก็คือจิตของเราเนี่ยมันเอาชนะความมืดในใจที่เรียกว่านิวรณ์ได้แล้วสิ่งที่บดบังหรือปิดกั้นใจไม่ให้พบความสว่างเพราะนั้นเราก็เฉยอีกช่างมันอย่างเดียวสองคำแล้วก็นิ่งต่อไปบางคนก็ตัวโยกตัวโครงบางโครงเคลงเหมือนนั่งเรือออกท้องทะเลเจอคลื่นก็โครงเคลงโครงเคลงโครงเคลงบางคนก็กลัวบางคนก็สงสัยบางคนก็สนุกเพลินเพลินสิ่งที่เราควรทำคือเฉยเฉยอีกนั่นแหละในทุกประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราอย่าไปกังวลกับมันอย่าไปติดใจมันอย่าไปกลัวมันคือเฉยๆอยู่กลางๆไม่ใช่กลัวแล้วไม่ใช่กล้าจนบ้าบินคล้อยตามมันไปอย่างนั้นพอเราไม่สนใจเนี่ยไม่สนนั้นสิ่งเหล่านั้นก็หายไปเราทำเฉยๆแล้วมันก็จะนิ่งกันไปเรื่อยๆนี่เป็นบางคนนะมันไม่ใช่ทุกคนจะเจออย่างเนี้ยเดี๋ยวบางคนตัวยืดขึ้นตัวเบารู้สึกเหมือนลอยขึ้นมาบางคนลอยจริงๆนะขั้นเนี่ยเขาเรียกอุเพงกับปิติที่มีปิติก็เพราะว่าเอาชนะความฟุ้งได้ความง่วงความท้อความโกรธความรักความชังความสงสัยเหล่านั้นตัวมันก็เบาลอยบางคนลอยจริงแต่วืดเดียวแล้วมันก็หล่นลงมาแต่บางคนรู้สึกว่าลอยแต่ไม่ได้ลอยจริงบางคนกลัวลอยหลุดไปเลยก็เอามือจับคว้าอาสนะที่นั่งเอาไว้เพราะกลัวหลุดไปจริงๆบางคนลืมตาขึ้นมาให้มันหายสงสัยก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำคือเฉยเฉยนิ่งนิ่งลอยจริงเนี่ยไม่ค่อยจะพบเท่าไหร่สักล้านคนมีสักคนแต่รู้สึกว่าลอยนี่มีเยอะนิ่งคนที่ลอยจริงมีเลยสมัยเมื่อสัก40 กว่าปีนั้นมีเนนอยู่แล้วก็มีเน้นได้อุเพงกับปฏิมันลอยขึ้นไปแล้วก็ลอยลงแต่ก่อนนี้ก็มีพระที่ปฏิบัตินั่งอยู่ในกรดแล้วก็ลอยก็มีแต่มันก็แวบเดียว
ไม่ได้ลอยนานหรอกบางคนก็เป็นคฤหัสถ์กลับมาจากเมืองนอกไปนั่งใต้ต้นไม้ที่เหมืองแร่ของตัวไปนั่งทำใจนิ่งๆไม่รู้จะทำอะไรฝึกสมาธิก็ไปเป็นแต่ลองนั่งสงบนิ่งๆแล้วก็มาคอยเชื่อแล้วพอเป็นหนุ่มนักเรียนนอกและตัวก็ใจมันนิ่งถึงระดับอบเพลงคาบิติเนี่ยก็ลอยหัวไปชนกิ่งไม้ต้นไม้ที่ยืดตรงก้อนหินที่ตัวนั่งอยู่ก็สงสัยลอยจริงไหมก็ลืมตาดูปรากฏว่าลอยจริงก็หล่นตุ๊บลงมาตอนนั้นนานก็จะเจอสักทีแต่ว่าลอยอย่างนี้เนี่ยอยู่ในระดับอุปเพงคาปิติบางคนสงสัยก็เอาผ้าถือผ้าไว้แล้วลอยแล้วก็ทรงสมาธิขั้นนี้ไว้เอาผ้าไปคล้องกิ่งไม้แล้วก็เคลื่อนลงมาลืมตาขึ้นลอยจริงแต่ว่านานๆมีสักทีต้องประกอบไปด้วยบุญเก่าด้วยที่เคยทำเอาไว้ไม่สาธารณะทั่วไปแต่รู้สึกว่าลอยเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่มากๆทีนี้จะมีอาการนี้เราก็ทำเฉยๆเพราะใจเราไม่ได้มุ่งเกี่ยวกับเรื่องลอยเรามุ่งเกี่ยวกับไปถึงพระรัตนตรัยมันก็จะผ่านอารมณ์นี้ไปได้แล้วก็แล่นไปถึงพระรัตนตรัยภายในหนุ่มนักเรียนนอกนั้นตอนนี้ก็บวชเป็นพระไปแล้วเป็นพระเถระไปแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นอาการใดอาการหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็เฉยๆหยุดนิ่งๆทำสบายๆมีสิ่งที่น่าศึกษาเรียนรู้อีกเยอะแยะเป็นความรู้ภายในที่เรียกว่าวิชาสามปุพเพนิวาสานุสติญาณและลึกชาติหนหลังได้จุตูปปาทญาณรู้เรื่องภพภูมิกฎแห่งกรรมและก็อาสวัคคายานมุ่งไปขจัดกิเลสต้นเหตุแห่งความทุกข์เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็วางใจให้นิ่งๆนะลูกนะนิ่งให้หยุดนิ่งสบายหยุดอย่างสบายๆหยุดเบาๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรภาวนาไปด้วยใจที่เบิกบานโดยไม่ใช้กำลังในการภาวนาเหมือนบทสวดมนต์หรือเนื้อเพลงที่เราคุ้นที่มันดังออกมาจากใจเราเองโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นเสียงถ้าจะภาวนาความละเอียดของเสียงต้องระดับนั้นใจมันจะได้รวมได้เร็วแต่ว่าถ้าเราใจหยุดเป็นสักครั้งตอนหลังมันก็ไม่ต้องภาวนานะแค่นิ่งๆวางนิ่งๆพอนิ่งๆมันก็โล่งละโล่งเบาสบายตัวขยายแล้วก็เห็นไปตามลำดับพอเห็นองค์พระแล้วเนี่ยเราทำฝึกให้คุ้นเลยนั่งนอนยืนเดินหลับตาลืมตาก็เห็นองค์พระเนี่ยให้ชัดเจนเท่ากันพอฝึกบ่อยๆมันก็ชำนาญเดี๋ยวเราก็จะเห็นองค์พระผุดผ่านเกิดขึ้นมาใสสว่าง
องค์ใหม่ๆถัดมาที่ผุดขึ้นมาก็จะมีลักษณะที่งามยิ่งขึ้นจนเป็นลักษณะมหาบุรุษที่สมบูรณ์ได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการทีเดียวพอถึงนั้นในใจมันก็จะอยู่กับพระแล้วละจะมีความรู้สึกพระเป็นเราเราเป็นพระจะผุดขึ้นมาเป็นพระหรือพระผุดผ่านหรือพระครอบเราอยู่อย่างนั้นก็จะเข้าไปเรื่อยๆเราก็เดี๋ยวก็เห็นพระในพระพระในพระพระในพระเข้าไปก็จะใสสว่างเพราะฉะนั้นตอนนี้เราฝึกนะจ๊ะฝึกจิตนิ่งนิ่งอย่างสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นอากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมต่อการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ประคองใจให้หยุดนิ่งๆกันทุกคนนะลูกนะ เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายถ้าใครไม่ถนัดก็นั่งชั้นเดียวก็ได้เอาที่สบายสบายถ้าใครถนัดก็เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกจะถึงก็ให้ปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่า กดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างเหมือนเราไม่เคยมีความคิดมาก่อนไม่เคยมีเครื่องกังวลเครื่องพันธนาการของชีวิตมาก่อนสบายแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีให้รู้สึกว่าเรานั่งสบายสบายพูดง่ายๆคือทำตัวให้สบายทำใจให้มันสงบให้มันเบิกบานให้มันแช่มชื่นแล้วขยับเนื้อขยับตัวให้ดีนะลูกนะให้ผ่อนคลายให้สบายให้ใจแช่มชื่นเบิกบานคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้ร่างกายภายในของเรานั้นเป็นที่โล่งโล่งเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งกลวงภายใน
คล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆคล้ายๆลูกโป่งที่เราเป่าลมอัดลมเข้าไปเราสมมุติกันอย่างนี้ให้เป็นช่องเป็นที่โล่งๆเป็นโพรงแล้วเราก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณศีรษะหน้าผากของเราดวงตาหัวคิ้วแก้มทั้งสองผ่อนคลายบ่าไหล่ลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อแขนทั้งสองฝ่ามือถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวต้องผ่อนคลายนะลูกนะเพราะว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะมาทำใจให้เป็นสมาธิให้อยู่ในตัวไม่ให้ออกไปนอกตัวการทำสมาธิเนี่ยถ้าเป็นคนปกติธรรมดาไม่สูญเสียระบบรับรู้ทางจิตประสาทอย่างคนบ้าต่างๆหรือปัญญาอ่อนสามารถทำได้ทุกคนนะลูกนะทำได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้ลึกซึ้งแต่ก็เราสามารถเข้าถึงได้ถ้าเรารู้จักวิธีการซึ่งมันไม่ได้ยากอะไรเลยแต่เรามักจะเข้าใจว่ายากเพราะเราได้ยินได้ฟังคนโน้นคนนี้พูดหรือเราจินตนาการของเราเองมันคงยากคงเป็นของผูกขาดเฉพาะพระธุดงค์ที่แบกกรดเข้าป่ากันไปความจริงแล้วเหมาะสมกับทุกๆคนจะเป็นป่าไม้หรือป่าคอนกรีตในบ้านในช่องในทุกคนทุกแห่งเราสามารถทำใจของเราให้เป็นสมาธิได้ถ้าเรารู้ธรรมชาติของใจเนี่ยว่าไม่ชอบบังคับแต่ชอบการประคองประคับประคองแล้วก็ต้องเริ่มต้นให้มันถูกวิธีการตั้งแต่ท่านั่งการผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันไม่ได้ยากเลยมันยากไม่มากยากพอสู้พอที่เราสามารถจะทำใจให้เป็นสมาธิได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ลูกทุกคนผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของใดๆทั้งสิ้นให้ทำคล้ายๆกับเราอยู่คนเดียวในโลกนะลูกนะเหมือนกับเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วให้สบายสบายทำความรู้สึกตรงนี้ให้ได้ซะก่อนคราวนี้เราก็ลัดขั้นตอนมาเลยว่าให้น้อมใจมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือสมมุติอย่างนี้ว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้ง2เนี่ยตัดกันเป็นกากบาท
จุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือนะนั่นแหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7นี่เราทำความรู้จักไว้เท่านั้นรู้จักว่าฐานที่7อยู่ตรงเนี้ยแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราแค่มาทำความรู้สึกว่าใจของเราอยู่ในกลางท้องทำแค่นี้อย่างนี้แค่นั้นว่าความรู้สึกปัจจัยอยู่ในท้องซึ่งความจริงมันอาจจะไม่ตรงฐานที่7เพราะเราเป็นผู้ฝึกใหม่เริ่มฝึกมันอาจจะอยู่ใกล้เคียงกันแต่มันไม่เป๊ะเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปมัวควานหาหรือกังวลกับฐานที่7มากเกินไปเอาว่าพอเราหลับตาแล้วเก็บใจไว้กลางท้องเก็บใจเอาไว้ทำความรู้สึกไว้ในตัวให้ใจของเรามาอยู่กับเนื้อกับตัวมาอยู่ตรงนี้ทีนี้ทำไมจะต้องฐานที่7เอาไว้ตรงอื่นได้ไหมเอาไว้ตรงอื่นก็ได้แต่ว่าตอนสุดท้ายต้องมาอยู่ที่ฐานที่7เพราะฐานที่7ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางเข้าไปสู่เส้นทางสายกลางภายในเป็นเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าเขาเรียกว่าอริยมรรคทางของพระอริยเจ้าหรือทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าบางทีก็เรียกว่าทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายเขาเรียกว่าวิสุทธิมรรคบางทีก็เรียกว่าเป็นทางหลุดทางพ้นจากความทุกข์ทรมานหงุดหงิดงุ่นง่านฟุ้งซ่านลำคาญใจโศกเศร้าซึมเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มหรือหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจากโลภะโทสะโมหะทางแห่งความหลุดพ้นเนี่ยบางทีก็เรียกว่าวิมุตติมรรคสรุปง่ายๆว่าเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานนั่นเองซึ่งพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แต่เดิมท่านก็เป็นปุถุชนคนธรรมดามีกิเลสหนาปัญญาหยาบเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละแต่ท่านเริ่มต้นอยู่ที่มาเอาใจมาเก็บไว้ตรงนี้ตรงกลางท้องเอาใจมาหยุดมานิ่งๆตรงนี้จนกระทั่งใจหยุดถูกส่วนแล้วก็มันก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอาการเคลื่อนไปในภาษาธรรมะก็เรียกว่าคำมณะหรือคมอย่างเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมก็คือการที่ใจแล่นเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวก็แปลว่าในตัวเรามีพระรัตนตรัยเมื่อใจมันหยุดมันนิ่งถูกส่วนแล้วมันจะเคลื่อนหรือแล่นกับไปถึงพระรัตนตรัยคือเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวพระรัตนตรัยในตัวคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราของสรรพสัตว์ทั้งหลายสิ่งอื่นไม่ใช่เลยจะเป็นต้นไม้ภูเขาลาวกาบางคนก็ไปพึ่งสัตว์ไปไหว้สัตว์เดรัจฉานก็มีไหว้จอมปลวกไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ต้นหมากรากไม้ไหว้ภูเขาไหว้อารามศักดิ์สิทธิ์ไหว้ในสิ่งที่คิดว่าสิ่งนั้นจะเป็นที่พึ่งกับชีวิตเราได้ซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านผ่านสิ่งเหล่านั้นมาแล้วแล้วให้ข้อสรุปว่าที่พึ่งที่แท้จริงคือพระรัตนตรัยในตัวคือพุทธรัตนะคือธรรมรัตนะคือสังฆรัตนะรัตนะก็แปลว่าแก้วหรือหินมีค่าที่ใครได้ครอบครองแล้วจะปลื้มใจภาคภูมิใจเป็นของสวยๆงามๆเหมือนเพชรเหมือนพลอยอย่างนั้นแหละ
พุทธรัตนะก็แปลว่าท่านผู้รู้แจ้งพุทธะแปลว่ารู้แจ้งที่เกิดจากความเห็นแจ้งเหมือนของอยู่ในที่มืดดึงออกมากลางแจ้งเห็นชัดเพราะใจท่านบริสุทธิ์จนกระทั่งแสงแห่งความบริสุทธิ์มันปรากฏขึ้นมาสว่างกว่าแสงอาทิตย์แสงจันทร์หรือดวงดาวหรือแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นท่านรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงในเรื่องราวความเป็นจริงของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายกายท่านเนี่ยเป็นแก้วแก้วในที่นี้ไม่ใช่ถ้วยแก้วนะแต่ว่ามันสูงไปกว่านั้นเหมือนเพชรนิลจินดาแต่ดีกว่านั้นก็ไปอีกนับเท่าไม่ถ้วนทีเดียวดีกว่าเพชรพลอยในเมืองมนุษย์หรือในเทวโลกคืองามไม่มีทิฏฐิทีเดียวกายของท่านผู้รู้นี้จะประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่มีเพิ่มคือมีเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตซึ่งเราคงเคยเห็นนะบัวสัตตบงกตมันป้อมๆไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมท่านที่เรานึกว่าเป็นมวยผมนั่นแหละจริงๆแล้วเป็นลักษณะพิเศษของมหาบุรุษตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนประเสียรที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมคดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกานั่นแหละเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบบนพระวรกายที่งดงามกว่ากายของมนุษย์ของเทวดาพรหมหรืออรูปพรหมหรือกายใดๆในภพทั้งสามอยู่ในอริยบทของผู้ที่ไม่ต้องทำกิจแบบมนุษย์ไม่ต้องยืนไม่ต้องเดินไม่ต้องวิ่งต้องเต้นไม่ต้องนอนคืออริยบทนั่งอยู่ภายในอริยบทของท่านผู้รู้ผู้พ้นแล้วผู้ชนะแล้วชนะพยามารแล้วหลุดพ้นแล้วจากกิเลสอาสวะทั้งหลายไม่มีอะไรมากำบังท่านได้ทุกอย่างไม่เป็นความลับสำหรับท่านเพราะท่านมีธรรมจักขุมีญาณทัศนะที่เห็นได้รอบตัวแล้วก็รู้ได้รอบตัวเห็นได้รอบตัวคือในเวลาเดียวกันท่านเห็นทั้งซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วแต่จะน้อมใจไปแจ่มแจ้งไม่มีอะไรกำบังหรือเป็นความลับสำหรับธรรมจักขุหรือดวงตาของท่านได้เห็นไปได้หมดเลย360องศาแล้วก็ไปข้างหลังก็ได้ไปข้างหน้าก็ได้คือย้อนหลังก็ได้ไปในอดีตหรือมองผ่านปัจจุบันไปถึงอนาคตได้เห็นไปถึงไหนก็รู้ไปถึงนั่นมีจักขุมีญาณทัศนะนี่คือข้อแตกต่างของมนุษย์ของเทวดาหรือของพรหมรูปพรหมทั้งหลายนี่แหละเป็นที่พึ่งที่แท้จริงท่านพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดแล้วจากการครอบงำด้วยกิเลสอาสวะเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองเป็นไทยต่อตัวเองไม่มีใครจะมาบังคับบัญชาได้นี่แหละคือที่พึ่งที่ระลึกของเราอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละอยู่ในท่านั่งสมาธิที่ได้แนะนำพวกเราไปในเบื้องต้นแต่ขาของท่านจะทับขาซ้ายซ้อนกันมือขวาทับมือซ้ายแต่จะดึงแนบชิดตัวสัมผัสตัวแต่ว่ามือของเรามักจะยื่นไปข้างหน้าไม่สัมผัสตัวเราไปสัมผัสหน้าท้องแล้วทำให้กายท่านตั้งตรงแบบไม่ฝืนสง่างามมากแล้วก็นิ้วของมึงกันเนี่ยนิ้วชี้ของท่านจรดนิ้วของแม่มือข้างขวานะอย่างที่ได้แนะนำไปอย่างนั้นแหละกายจะตรงทีเดียวใสเกินใสเกินความใสใดๆในโลกที่มนุษย์เคยเห็น
ใสกว่าน้ำใสใสใสกว่ากระจกที่เราส่องเราหน้าใสกว่าเพชรใสใสแต่เป็นความใสที่ไม่ดีดลูกในตาเมื่อเหมือนเพชรที่กระทบแสงแต่จะดึงดูดลูกในตาเพราะว่าเย็นตาเย็นใจไม่เคืองตาเคืองใจท่านเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความบริสุทธิ์แหล่งกำเนิดแห่งความสุขที่แท้จริงที่เรียกว่าบรมสุขสุขอย่างยิ่งแล้วก็เป็นแหล่งแห่งความรู้ที่ไม่มีประมาณที่ไม่มีอะไรเป็นความลับสำหรับท่านเป็นแหล่งแห่งอานุภาพที่จะขจัดทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้หมดสิ้นไปได้อยู่ในตัวนี่แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกซึ่งเมื่อเราพึ่งท่านนั้นท่านไม่ได้ต้องการอะไรเลยแม้แต่เครื่องเส้นสรวงบูชาเพราะท่านพ้นแล้วกายนี่แหละอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกรวมทั้งตัวเราด้วยนี่เรียกว่าพุทธรัตนะในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะธรรมรัตนะความรู้แหล่งแห่งความรู้อันบริสุทธิ์ที่เห็นอะไรรู้อะไรไปตามความเป็นจริงลักษณะจะเป็นดวงใสๆเป็นคลังแห่งความรู้อยู่ในกลางพุทธรัตนะใสกลมเหมือนดวงแก้วที่เจรไนแล้วนั้นแต่ว่ามันโปร่งเบากว่านั้นสว่างขยายได้เหมือนมีชีวิตอย่างนั้นแต่ดวงแก้วมนุษย์มันโตแค่ไหนก็แค่นั้นเห็นแล้วก็เฉยๆแต่นี่มาพร้อมกับความสุขเป็นความรู้คู่ความสุขความรู้คู่ความบริสุทธิ์และพลังใจในการสั่งสมความดีพร้อมที่จะแจกจ่ายให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยมหากรุณาโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนอยู่ตรงนี้เป็นความรู้ที่จะตอบคำถามในทุกๆคำถามที่เป็นความลับของชีวิตเราได้สังขรัตนะเนี่ยจะอยู่ตรงกลางธรรมรัตนะเมื่อเรามองผ่านธรรมรัตนะเข้าไปเนี่ยจะเห็นสังขรัตนะที่มีลักษณะเหมือนพุทธรัตนะแต่ละเอียดกว่าโตเท่ากันกับพุทธรัตนะถ้าพูดง่ายๆเหมือนเป็นกายละเอียดของพุทธรัตนะเหมือนเวลาเราหลับแล้วฝันไปเห็นกายละเอียดเราออกไปกายฝันนั่นแหละแต่นี่เหมือนกับกายพุทธรัตนะสามอย่างนี้ทำกันคนละหน้าที่แต่จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันโดยไม่แยก3 in 1รวมกันเป็นจุดเดียวกันเลยในแหล่งเดียวกันรัตนะทั้งสามเมื่อเราเข้าถึงแล้วจะทำให้เราได้รู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงจะทำให้เราเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายแต่เกิดเพราะเห็นทุกข์เห็นโทษของการเวียนว่ายแต่เกิดว่าทุกชีวิตจะต้องตกอยู่ในกฎแห่งกรรมเนี่ยที่มีกิเลสอยู่เบื้องหลังบังคับให้สร้างกรรมและก็มีวิบากกรรมเป็นผลทำให้วนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารมาเกิดเป็นมนุษย์เผลอพลาดพลั้งทำผิดพลาดกฎแห่งกรรมโดยที่ไม่รู้ก็มีโดยรู้ก็มีเชื่อก็มีไม่เชื่อก็มีพลาดพลั้งก็ตกไปในอบายในมหานรกอยู่ยาวนานทีเดียวมาอุสธะนรกขุมบริวารพ้นจากนั้นมายมโลกเรามาเป็นเปรตเป็นอสุรกายกระทั่งกรรมบาปสุดก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานตั้งแต่สัตว์ชั้นต่ำกระทั่งถึงสัตว์ชั้นสูงตัวใหญ่แล้วก็มาเป็นมนุษย์ที่มีความทุกข์ทรมานมีอุปสรรคของชีวิตมากมายมีปัญหามีแรงกดดันเยอะแยะถ้าดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทสั่งสมบุญก็ไปเกิดที่ดี
ั้งแต่เป็นภูมิเทวารุกะเทวาอากาศเทวาเป็นชาวสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตานิมานรดีปรนิมิตวัสวดีสวรรค์หกชั้นบ้างซึ่งอยู่ในกามภพเมื่อใจสงัดจากกามคือหลุดพ้นจากความรู้สึกเรื่องเพศเรื่องทรัพย์เป็นต้นแล้วก็ละจากบาปอกุศลกรรมเพราะว่าเมื่อสงัดจากกามแล้วมันไม่ปรารถนาในเรื่องเพศเรื่องทรัพย์มันก็ไม่มีอารมณ์จะไปทำบาปอกุศลก็จะละวิตกวิจารเข้าถึงความปิติที่เอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้มีความสุขเบิกบานเหมือนพระราชาที่ลบชนะศึกออกจากแว่นแคว้นที่ลบชนะแล้วด้วยใจที่เบิกบานใจก็จะเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาเข้าถึงรูปฌานสมาบัติบ้างไปถึงอรูปฌานสมาบัติบ้างตายแล้วก็ไปเป็นพรหมเป็นอรูปพรหมอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็อยู่ได้ชั่วคราวพอหมดกำลังฌานกำลังบุญอย่างนั้นก็หล่นลงมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นจุดกลางๆที่เป็นจุดแห่งการกระทำส่วนนอกนั้นในปรโลกพบของอบายก็ดีสุคติก็ดีเป็นจุดแห่งการเสวยผลเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงรัตนังสามแล้วก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้เห็นการเวียนว่ายแต่เกิดของตัวเองใครเกิดมาทุกระดับชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงอะไรอย่างนั้นเป็นต้นก็วนเวียนกันอยู่นับครั้งไม่ถ้วนก็เบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายก็คลายความผูกพันความยึดมั่นถึงมั่นในคนสัตว์สิ่งของก็หลุดพ้นพอหลุดพ้นใจก็บริสุทธิ์หยุดนิ่งพอหยุดนิ่งก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยตัวซึ่งมีไปตามลำดับตั้งแต่โคตรภูบุคคลโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ไปนิพพานได้นี่เป็นอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระเราจะฝึกใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งกันซะก่อนมาอยู่ในตัวให้หยุดให้นิ่งในกลางท้องนะทีนี้ถ้าเราวางใจอย่างนี้เฉยๆเนี่ยบางคนถนัดในการวางใจนิ่งๆเฉยๆในกลางท้องแต่บางคนต้องนึกเป็นภาพต้องมีภาพเป็นที่ยึดที่เกาะใจถึงจะอยู่ในท้องไม่ไปอยู่ที่อื่นไม่ไปติดในคนในสัตว์ในสิ่งของสิ่งมีชีวิตหรือว่าไม่มีชีวิตเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องครอบครัวเป็นต้นก็จะต้องนึกเป็นภาพเพราะนั้นบางคนถนัดในการวางใจเฉยๆบางคนต้องนึกเป็นภาพช่วยก็ให้นึกเป็นดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งจนในกลางท้องของเรานะลูกนะเอาอย่างเดียวเอาอย่างเดียวที่เรามีความรู้สึกว่าง่ายต่อการนึกและรู้สึกสบายเช่นถ้าชอบดวงแก้วแล้วก็เอาดวงแก้วไว้ในกลางท้องนึกด้วยใจเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยมันนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอย่างนั้นแหละนึกธรรมดาถ้าเราชอบองค์พระเราก็นึกองค์พระนั่งทำสมาธิในท้องของเราหันหน้าออกทางเดียวกับตัวขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจของเราชอบนะลูกนะค่อยๆนึกไปอย่างสบายๆดูไปเรื่อยๆเหมือนเราดูทิวทัศน์อย่างนั้นไม่ต้องคิดอะไรดูไปในกลางท้องแต่อย่าเอาลูกในตากดไปดูนะนึกว่าในท้องมีดวงแก้วมีองค์พระพร้อมกับภาวนาในใจภาวนาในใจเบาๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
ภาวนาไปจนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาอยากอยู่เฉยๆแต่ต้องทำอย่างสบายๆพร้อมกับการผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายทำง่ายๆอย่างนี้แหละง่ายๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเดี๋ยวใจมันจะนิ่งเองมันจะค่อยๆนิ่งค่อยๆอยู่ในตัวพอใจอยู่ในตัวได้ระดับถึงมันจะโล่งตัวจะรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายรู้สึกตัวพองตัวขยายใหญ่ขึ้นเราก็ทำเฉยๆในทุกๆประสบการณ์หรืออาการความรู้สึกที่เกิดขึ้นทำเป็นรู้ละไม่ชี้ทำเฉยๆอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแล้วเราจะรู้สึกว่าการทำให้ใจเป็นสมาธินั้นไม่ยากเลยมันอยู่ที่เราทำให้มันถูกหลักวิชาดังที่ได้กล่าวมาแล้วใครที่ยังเข้าไปถึงดวงธรรมภายในก็หยุดนิ่งเฉยๆทำความรู้สึกสบายเหมือนตัวเราขยายออกไปทำความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยขยายออกไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่มากเป็นทำความรู้สึกให้กว้างออกไปเพราะว่าใจเรายังหยุดไม่สนิทก็ทำความรู้สึกไปก่อนส่วนคนที่เข้าถึงดวงธรรมภายในเห็นดวงใสบริสุทธิ์สว่างชัดใสแจ่มเหมือนลืมตาเห็นหรือยิ่งไปกว่านั้นก็แตะใจเบาๆไปที่กลางดวงแล้วค่อยขยายมันก็จะวับขยายไปเลยแล้วก็นึกน้อมเอาเครื่องทายธรรมไว้ในกลางกายมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารวานข่าวไว้ในกลางดวงเราเห็นดวงธรรมชัดแค่ไหนเราก็จะเห็นเครื่องทายธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารวานข่าวชัดขนาดนั้นแหละถ้าใครเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมหรือกายอรูปพรหมก็ใจหยุดไปในกลางกายนั้นหยุดอย่างสบายแตะใจเบาๆพอถูกส่วนกายก็จะขยายออกมันขยายวึดออกไปเองแล้วเราก็นึกน้อมเอาทายธรรมไว้ในกลางกายของกายที่เราเข้าถึงเราเห็นกายที่เราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดกายที่พรหมรูปพรหมแค่ไหนชัดขนาดไหนก็จะเห็นไตรธรรมชัดขนาดนั้นมันจะชัดเหมือนกันใสใครเข้าถึงกายธรรมถึงพระธรรมกายในตัวเห็นองค์พระชัดใสจำทีเดียวแล้วก็หยุดใจเราไปเบาๆองค์พระก็จะขยายวึดออกไปเลยก็จะเห็นทายธรรมอยู่ในกลางกายธรรมเห็นแบบไม่ต้องชะโงกมองเพราะมันเห็นได้รอบทิศจะวึดไปเลยแล้วก็แตะใจไปเรื่อยๆในกลางก็จะเห็นกายธรรมในกายธรรมคือองค์พระจะขยายออกไปมีองค์ใหม่ขึ้นมาแทนที่ทีละองค์ทีละองค์จนกระทั่งทีละหลายๆองค์และทุกๆองค์ก็มีพยธรรมอยู่ในนั้นกลางกายท่านใสบริสุทธิ์กระเท่งต่อเนื่องกันเป็นสายขององค์พระไม่ขาดสายเลยพุทธานมาซึ่งการที่จะเห็นดวงธรรมหรือกายละเอียดกระทั่งกายธรรมนี้ได้ความรู้สึกที่ร่างกายนี้มันหายไปแล้วเหมือนไม่มีตัวตนแล้ว
มันวุดหายไปการบูชาข้าพระจะเริ่มต้นที่กายธรรมเพราะกายธรรมเท่านั้นน่ะซึ่งจะน้อมนำเอาทายธรรมเหล่านี้อาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายในอายตนะนิพพานซึ่งมีนับอสงไขยพระองค์ไว้ทั่วเมื่อท่านหมดกิเลสอาสวะแล้วก็หลุดจากภพสามไปสู่อายตนะนิพพานด้วยกายธรรมของท่านทีนี้การบูชาข้าพระในวันนี้เนื่องจากเรายังทำวิชาธรรมกายไม่เป็นเราก็จะต้องไปกราบพระรัตนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านคือพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาข้าพระซึ่งเป็นบุญพิเศษสำหรับท่าธรรมพิเศษที่มีมโนปณิธานจะปราบมารประหารกิเลสจนสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษแล้วก็ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมให้มีบุญพิเศษบุญใหญ่ติดไปในภพเบื้องหน้าให้สมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีกันเรื่อยไปในสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีคือในครอบครัววงศ์ตระกูลหมู่ญาติพวกพ้องบริวารที่มีศีลมีธรรมเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ที่จะเกื้อหนุนการสร้างบารมีให้ได้สะดวกสบายได้พบชาติเบื้องหน้ามีรูปสมบัติการร่างกายสวยงามแข็งแรงอายุยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆมีทรัพย์สมบัติที่ไม่มีวิบัติเจือใครจะแย่งจะชิงไปไม่ได้และจิตใจจะไม่ตระหนี่จะมีปิติเบิกบานในการสร้างมหาทานบารมีสนับสนุนในการไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจะสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ให้เข้าถึงธรรมจะสนับสนุนให้ปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องทำมาหากินเลยเมื่อกำลังบุญเต็มเปี่ยมเหมือนยุคที่พระเจ้าจักรพรรดิบังเกิดขึ้นในโลกโลกทั้งโลกมีประเทศเดียวมีศาสนาเดียวคือศาสนาพุทธนั่นแหละทุกคนมีศีล5อย่างน้อยเป็นปกติไม่มีการเบียดเบียนกันเมื่อกำลังบารมีเต็มที่มันก็จะเป็นอย่างนั้นรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติความเฉลียวฉลาดความรู้ดีความสามารถดีความประพฤติดีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออาทรซึ่งกันและกันอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นบังเกิดขึ้นในภพต่อไปเราจะมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายสร้างกันบารมีกันอย่างเดียวไม่ต้องเสียเวลากับมาทำมาหากินซึ่งจะทำมาหากินด้วยความบริสุทธิ์อย่างเดียวนะมันยากเพราะมีคู่แข่งคู่แค้นกันเยอะแยะมีปัญหามีแรงกดดันเมื่อกำลังบารมีเราเต็มที่แล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็จะหมดไปเพราะชีวิตในสังสารวัฏมันขึ้นอยู่กับบุญและบาปในตัวนะที่เป็นฉากหลังในการบังคับปัญญากำกับชีวิตของเราและสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะด้านบนนี้ก็จะส่งผลไปในอนาคตและก็ปัจจุบันก็จะมาช่วยสนับสนุนให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยสะดวกสบายสร้างบารมีได้ง่ายขึ้นปฏิบัติธรรมะก็จะพบพระธรรมกายประกอบสัมมาชีวะก็จะประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็
บุญกำลังเกิดขึ้นในกลางกายเราเป็นดวงใสติดอยู่ในกลางกายเราทุกๆกายเลยทั้งกายมนุษย์ที่พรหมรูปพรหมต่างๆถึงกายธรรมเป็นต้นติดหมดอยู่ในกลางกายเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกระดับทุกชาติแล้วก็อธิษฐานจิตเอานะลูกนะอธิษฐานกันไปตามใจชอบของเราเนี่ยแต่อธิษฐานก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญาต้องมุ่งมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก่อนเป็นหลักแล้วอย่างอื่นก็เป็นเรื่องรองลงมาเราจะอธิษฐานเลยแล้วก็อธิษฐานกันไปธรรมกายนี่เป็นสิ่งมีจริงเนี่ยมีอยู่ในตัวของเรามีทุกคนเนี่ยแต่ว่าคนไม่รู้จักธรรมกายแล้วก็มักจะเอาคนไม่รู้มาตัดสินผู้รู้ผู้ที่เข้าถึงคือคนที่ไม่ได้ปฏิบัติมาตัดสินมาชี้นำสังคมเกี่ยวกับเรื่องธรรมกายว่าเป็นลัทธิใหม่ไม่มีจริงมึงแล้วคนก็หูเมาก็เชื่อตามกันไปถือมงคลตื่นข่าวกันไปอย่างนั้นคือเอาผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติหรือได้ปฏิบัติแต่ปฏิบัติไม่ได้เอามาตัดสินมาชี้นำมันอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่ในตัวทุกคนในโลกเราจะเชื่อแต่เมื่อเราต้องลงมือพิสูจน์ปฏิบัติแบบนักวิทยาศาสตร์อย่างนั้นต้องศึกษาต้องค้นคว้าจะรู้จักธรรมกายมันต้องฝึกใจให้เป็นให้หยุดนิ่งให้เป็นสมาธิภายในดังกล่าวนั่นแหละเดี๋ยวพอมันละเอียดถูกส่วนมันก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในแล้วก็เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเองก็จะหายสงสัยเมื่อเข้าถึงว่ามีจริงหรือไม่มีจริงเป็นนิกายใหม่หรือว่าไม่ใช่เป็นนิกายแต่ว่าเป็นของจริงนั่งเดิมตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแต่ว่าต่อมาก็เลอะเลือนไปไม่มาพูดถึงจริงๆแล้วมันก็เป็นของเก่าเอามาเป่าฝุ่นใหม่เราจะต้องพิสูจน์โดยการกระทำฝึกใจให้หยุดนิ่งทำใจเป็นอิสระต่อการชี้นำของผู้ไม่รู้และไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติแต่เข้าไม่ถึงเพราะไม่ถูกหลักวิชาต้องเป็นตัวของตัวเองนี่เป็นสิ่งที่เราต้องระลึกนึกถึงนะวันเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปก็อธิษฐานจิตของเราให้ดีทีเดียวซึ่งตอนนี้ดวงบุญใสใสสว่างเกิดขึ้นในกลางกายบุญเนี่ยสว่างมากอุปมาเหมือนท้องฟ้าที่ครอบคลุมจักรวาลต่างๆครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเนี่ยเป็นที่โล่งๆว่างๆฟ้าที่ครอบมาเป็นที่โล่งๆว่างไม่มีจักรวาลในนั้นอัดแน่นไปด้วยบุญเขาเรียกว่าหนึ่งฟ้าครอบบุญจากการบูชาข้าพระเนี่ยได้ก็เป็นฟ้าครอบกันทีเดียวแล้วก็มารวมกันเป็นจุดที่กลางกายเป็นดวงใสๆเราไปถวายทายธรรมถูกตัวจริงของการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์คือถูกธรรมกายของท่านเพราะฉะนั้นมันก็เป็นบุญญาลาภของพวกเราที่เป็นผู้มีบุญได้มาต่างสมบุญข้ามชาติมาแล้วก็ได้มาสร้างบุญร่วมกันอีกในเส้นทางที่จะเดินทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็อธิษฐานจิตกันไปทุกคนตามใจชอบจนกว่าจะถึงเวลาอันควรให้ดูทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะ